ด้วยค่ะปิดท้ายด้วยงานครบรอบ66ปีทิพยประกันภัยคณะผู้บริหารพนักงานพร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เนื่องในวันครบรอบ66ปีที่อาคารทิพยประกันภัยโดยปีนี้นะคะทางผู้บริหารทิพยประกันภัยงดรับของขวัญเพื่อร่วมแสดงยินดีแต่ขอรับเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนเข้ามูลนิธิชัยพัฒนาแทนค่ะโดยแขกผู้มีเกียรติร่วมการบริจาคเงินเข้ามูลนิธิชัยพัฒนาจำนวนมากค่ะ